ซูหมาล่าใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดบิงซูหมาล่าเข้าใจนะว่ากระแสหมาล่ามาแต่ไม่คิดว่าจะลามมาถึงบิงซูด้วยแต่เราก็ชอบของแปลกซะด้วยจัดมันลอง1เซตในเซตเขาจะมีบิงซูหมาล่ามาให้1ถ้วยแปะกล้วยปลาทองโกเส้นมันแล้วเขาก็สั่งท็อปปิ้งเพิ่มเป็นพุทราจีนกับรากบัวมาด้วยครับมามาชิมกันครับตอนกินเนี่ยใส่ท็อปปิ้งไปจุกๆแบบนี้เลยน่าทานกินนะว่าไม่ได้ไปครับคำโตโตเดี๋ยวขอประมวลผลรสชาติแป๊บนึงเฮ้ยครูว่ารสชาติแปลกนะแต่อร่อยเฉยมีหลายรสชาติมากๆครับมีความหวานๆเค็มนิดๆแล้วก็มีความเผ็ดด้วยยิ่งกินกับพวกแปะกล้วยเส้นมันรากบัวพุทราจีนรวมๆแล้วมันเข้ากันมากเลยครับเมนูนี้ก็ไม่เคยเจอที่ไหนเลยบิงซูน้ำขิงเต้าหวยอันนี้สดชื่นเลยหอมน้ำขิงเต้าหวยนุ่มละมุนบิงซูเนี่ยหวานกำลังดีเมนูนี้ก็อร่อยปิดท้ายด้วยเมนูร้อนๆบัวลอยน้ำขิงคือโล่งคอเลยเล่นขิงเนี่ยตีขึ้นจมูกมาก่อนเลยครับบัวลอยมีความนุ่มหนึบหนับไส้ข้างในเป็นงาดำหอมงามมากเมนูนี้ก็อร่อยลองชิมบิงซูหม่าล่าได้ที่ร้านทิงๆบิงซูน้ำขิงได้ทุกสาขาเลยนะครับมีตั้งแต่วันที่16ตุลาถึง31ธันวาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดและตอนนี้เขายังมีชาเลนจ์ทำคลิปรีวิวบิงซูหม่าล่าสุดทีเอชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทใครที่รีวิวโดนใจรับ iPhone 15ไปเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทิงๆบิงซูน้ำขิงนะครับไปร่วมสนุกกันเยอะนะ